อยู่ทั้งแล้วนะแต่เท้าอย่างไรอะไรที่ยังตกค้างอยู่เวลานี้วันนี้อยากจะให้ช่วยเดี๋ยวนี้ที่อยากจะให้ช่วยเดี๋ยวนี้คืออะไรคือช่วยในตัวนี่ไตตาตาตอนนี้ไม่ค่อยดีมันดีขึ้นบ้างไหมมันก็ดีแต่เป็นระยะเหรอเป็นระยะเมื่อเช้านี่มีปัญหาเมื่อเช้ามีอยู่นะเดี๋ยวนี้มีปัญหาไหมเดี๋ยวนี้เย็นไม่มีจะมีช่วงเวลาแดดแดดเท่านั้นเองแล้วเจอแดดไม่ได้เนาะเจอไม่ได้เลยโอเคเข้าใจมีคนทักก็ยังใบหน้าใสขึ้นก็มีเพื่อนๆทักแล้วว่าเอ้ยผอมลงนะน้ำหน้าตาใสขึ้นไหมอย่างตาดีขึ้นหน่อยตาดำตาหน้าดำขับเลือดนั่นน่ะมันใสนี่ก็เลือดจะดีขึ้นก็แปลว่าไม่ต้องฟอกไตแล้วเดี๋ยววันจันทร์จะไปเช็คเลือดดูว่าฟอกชนะไม่ฟอกยาชนะใช้ว่ายานะเราดีขึ้นกลัวกลัวแล้วถ้าฟอกปุ๊บมันจะไปล็อกเส้นเลือดเส้นเลือดแท้มันจะโฟลมจะไหลไปตามระบบมันจะถูกผลกลับไปไม่ดีแน่นอนยังไงผมก็ไม่เห็นด้วยอย่างว่าเขาไม่มีทางเลือกในการดูแลรักษาไหมเขาต้องใช้วิธีนั้นแต่เรามีวิธีนี้แล้วไม่ต้องนะโอเคนะครับอยากให้หายอยากให้ดีขึ้นอย่าเร่งด่วนความจะมุ่งแค่อยากให้ดีขึ้นหน้าตาใสขึ้นไปตั้งหลายเยอะนะยังบอกว่าไม่ดีขึ้นได้ยังไงก็ดีเบาบอกฟังคำว่าหายกับคำว่าดีมันคนละความเป็นความเสียนะคำว่าดีขึ้นดีขึ้นเห็นไหมคำว่าดีขึ้นคำว่าหายเป็นไปไม่ได้งงนะถ้าเป็นไปได้มันก็ดีโอเคไหมต้องล็อกภาษาก่อนต้องการหายแป๊บเหมือนหายฝ่ามือเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ก็ยิ่งดีไว้สองขยักความคิดต้องสองขยักและจะทำให้เรามีความสุขถ้าอยากหายทุกทั้งปีโอเคนะครับให้เข้าใจภาษาลุงหงอกให้ได้แล้วมันจะง่ายในการใช้ชีวิตโอเคนะเอาล่ะไปดำเนินต่อเอากำลังกลับไปนะเอาเรียวแรงอ่อนเปรี้ยเพลียแรงให้มันต้องมีเรียวแรงแข็งขันเดินเหินว่องคล่องตัวเดินแบบสาว18ไปเลยให้มันได้สาว18ไปกลับคืนมาถ้ามันได้ใช่ไหมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ก็ดีคิดอย่างนี้เวลาคิดไม่คิดจะเอา 100% ได้ไงล่ะโอเคแข็งแรงจะดีละค่อยๆเป็นผู้รับที่ดีผมค่อยกระตุ้นให้เงี้ยน่ะเปิดหายใจแป๊บอะไรก็สู้หายใจไม่ได้เชื่อเถอะครับหายใจมันเหนือกว่าทุกอย่างนะครับจำไว้เลยระบบหายใจระเบียบหายใจเนี่ยสำคัญกว่าทุกอย่างโทษครับอย่าสู้ผมนะเป็นผู้รับก็แปลว่าอ่อนตามถ้าเห็นว่ามันตึงแข็งก็บอกมามากเกินไปผมอย่าทนอยากหายทนเอานี่ไม่ได้เลยครับเพราะว่าผมมันใช้พลังมันใช้พลังมันไม่ใช่อย่างอื่นพลังมันจะสู้กันโทษครับปึ๊บดูเจ็บอะไรเจ็บไหลไหลนะฟังไหลไหมผมรู้ว่าเจ็บเครื่องไปผมไม่ไปมากกว่านี้อยู่แล้วนะผมต้องเปลี่ยนท่านี่นะเกาะเลยครับหลังเกาะเลยเกาะเลยขอให้อยู่นะเกาะเห็นไหมผมเปลี่ยนให้ใหม่กระทะว่าผมจะรู้จุดที่มันบาลานซ์ร่างกายปึ๊บเจ็บไหมหน้าอกตอบเจ็บปะเจ็บเจ็บลึกหรือเจ็บตื้นเจ็บลึกเจ็บลึกโทษทีฟังให้ดีนะผมจะวินิจฉัยไม่ใช่แล้วครับเพราะผมจะรู้ร่างกายเจ็บลึกนะใต้ซี่โครงใช่ไหมฮะก็จักระแล้จักระแล้เนี่ยเหรอเฮ้ยเจ็บตั้งแต่หัวไหล่โอเคตอนอย่างนั้นใช่ครับเจ็บหัวไหล่อ้าวเจ็บไหมใต้ชี้โครงเนี่ยตอบแล้วเวลาตอบต้องตอบเร็วเพราะมันเป็นน้ำหนักให้ใส่อยู่ไม่ใช่มันจะโอเวอร์โหลดมันจะเกินไม่ใช่แล้วครับมันต้องไวมันเป็นความรู้สึกมันต้องไวครับต้องคิดทำไมล่ะโทษครับเอาท้องไปสิ
นี่แหละของดีมันจะขับหมดเลยนะปึ๊บนี่เอาช่วงขามาทีนี้เฮ้ยมันลดไปเยอะแล้วไม่ใช่เราบวมเนี่ยก็ลดอยู่แต่ยังบวมนิดหน่อยเดี๋ยวมีข้อแม้มาแต่ได้นะยังบวมเป็นคนมีข้อแม้ไม่จบนะแปลว่าไม่พึงพอใจในสิ่งตัวเองมีอยู่เลยไม่ได้ครับต้องพึงพอใจในสิ่งตัวเองได้ไอ้คำว่าแต่เป็นภาษาข้อแม้ใครก็ตามมีคำว่าแต่จะเดินไปไหนก็ไม่ถึงปลายทางเชื่อครับอย่าให้มีเข้าใจไหมครับภาษาข้อแม้เป็นภาษาที่มันไม่ประสบความสำเร็จนะเข้าใจไหมครับอย่าให้มีสอนลูกสอนหลานให้ได้โอเคไหมครับต้องเข้าใจมาหาผมจะทักให้เอาไปใช้เพราะน่าเห็นใจเพราะไม่มีใครทักให้ผมไม่เคยใช้คำว่าแต่ในส่วนตัวผมนะยกเว้นผมสอนคนถ้ายังไม่หายบอกไงก็มันยังเหลืออยู่เท่านั้นกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเออหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ต้องคิดอย่างนั้นให้ได้ก็ยังชั่วผมยังไม่ยอมรับเลยเป็นภาษามันมีตัวเลขกำกับงั้นจะเรียนมันจะทำไมตัวเลขใช่ไหมล่ะพวกนี้เราก็สามารถเข้าใจกันได้โดยง่ายมันมีข้อประมาณทางผมเองผมยิ่งระวังพวกนี้นะมันหนักเกินไปมากเกินไปประมวลประมาณให้เป็นหากเป็นคนอย่างนั้นฮะแล้วจะทำให้เราตัวเราดีขึ้นเยอะมันอยู่ที่หลักคิดแน่ไอ้ใบบวมเนี่ยมันยุบไปตั้งถ้าผมดูตามนี่นะจาก100ผมว่ามันยุบไปประมาณ 15% เข้าไปแค่เนี้ยมันคือต้องทำฉีดทีนี้ตัวเองก็ต้องรู้เองว่ามันยุบไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีก็ประมวลให้อุ้ยแทบจะไม่มีเลยนี่ติดกระดูกไปหมดแล้วเห็นไหมครับไอ้เจ๊เนี่ยคือสิ่งที่มันได้ต้องรู้จักคำว่าได้เท่ากับเท่าไหร่ต้องดูตรงนั้นเอาตรงนั้นเป็นตัวได้ทำไมพูดเรื่องเสียล่ะไม่ดีพูดทำไมดี 5% ดี 10% ดี 90% พูดเรื่องนี้เขาเรียกว่าคิดบวกมันไม่คิดโดยที่ไม่มีที่มาของจริงมันก็ใช่เห็นไหมก็ดีขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็ดีที่สุดเกินที่สุดมีไหมเนี่ยนี่คือหลักคิดโอเคนะครับเอาไปใช้มันจะได้บอกลูกบอกหลานด้วยไม่ใช่หรอมันจะได้มีวิธีคิดลูกหลานนะก็มาจากผู้ใหญ่นี่แล้วก็เราสั่งสอนกันให้มันเป็นแนวทางเอาไว้มันก็จะง่ายอึ๊บโอเคไหมโยมขยับเอาเองนะเตะเปรี้ยงป้างขยับเอาเองให้มันจึกจักมันคือจักไปเลยยังได้ก็เหมือนกับได้10ล้อได้เปลี่ยนช่วงล่างใหม่ประมาณนั้นแต่ว่าไงต้องคิดไปรูปแบบนั้นเฮ้ยกูได้ช่วงล่างใหม่แล้วเว้ยใช่ไหมอย่าแข็งแรงนั่นเองครับมันไม่มีอะไรหรอกอ่อนแอมันทำอะไรไม่ได้อ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้นะให้70ต้องงั้นสิมันถึงจะรู้ว่าก็เรียกว่าประเมินตัวเองให้เป็นทำอะไรจะผิดพลาดน้อยมากเห็นนะจบเนาะโอเคครับยินดีด้วยอ้าวละขอบคุณค่ะปึ๊บนี่ละเดินเลยเดินแล้ววิ่งห้ามกลิ้งนะโยมนะเดินแล้ววิ่งห้ามกลิ้งนะโยมกลิ้งแปลว่าอะไรครับกลิ้งไหมความว่าไงใช่ครับเขามากลิ้งไหมความว่าไงกลิ้งก็คือไม่ลุกกลิ้งคือล้มจ้าจ้าจ้า
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสดใสสดใส